สดีค่ะพบกับบอลูนในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระและสำหรับเรื่องราวที่เราจะพาไปชมวันนี้นะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเลยค่ะจากค่ายรถยนต์ฮุนไดนั่นเองนะคะเป็นเทคโนโลยีการแสดงผลข้อมูลต่างๆของรถยนต์ที่จะขึ้นมาแจ้งผู้ขับขี่แบบเต็มๆหน้ารถเลยจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเทคโนโลยีการแสดงผลขึ้นบนกระจกหน้าหรือ Head Up Display มีใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ล่าสุดฮุนไดยกระดับนวัตกรรมขึ้นไปอีกขั้นค่ะโดยการสาธิตหน้าจอการแสดงผลเต็มกระจกหน้ากันเลยทีเดียวฮุนไดได้เผยค่ะว่าเทคโนโลยีการแสดงผลในอนาคตจะแปลงโฉมให้กระจกเป็นเหมือนหน้าจอขนาดใหญ่ที่ซ้อนทับกระจกบังลมอยู่โดยล่าสุดได้ติดตั้งเทคโนโลยีนี้ในรถซีดานฮุนไดเจเนซิสออกโชว์ตัวไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะเทคโนโลยีนี้ดูแล้วน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องของความเร็วทิศทางสู่เป้าหมายและการแจ้งเตือนระยะห่างกับรถคันหน้าค่ะระบบนี้ไม่เพียงจะเพิ่มความปลอดภัยและทำให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นค่ะโดยเทคโนโลยีนี้เกือบพร้อมเต็มร้อยแล้วสำหรับที่จะติดตั้งในรถโปรดักชั่นซึ่งมีแนวโน้มว่าฮุนไดอาจติดตั้งอยู่ในรถที่ออกขายจริงภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเทคโนโลยีสุดเจ๋งตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆบึงเจ็ตสกีป้องเมืองตังสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะและพบบอลลูนได้ใหม่กับรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ